หมึกแดดเดียวของแม่ผ่าเลยค่ะเออผ่าเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยลูกอย่างนี้แค่นี้เองง่ายๆสบายสบายเบาๆเนาะจ้ะอันนี้เลยแล้วก็เราก็ผึ่งไว้แบบนี้ผึ่งนี่ค่ะผึ่งไว้แบบนี้ค่ะแม่จะมาสอนวิธีหมักปลาหมึกแดดเดียวนะเอาแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องกักเย็นอะไรเยอะอันนี้นะอันนี้ซีอิ๊วซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยโอ้โหขยับช่วยแม่หน่อยเนี่ยแขนไม่ดีน้ำมันหอยหนึ่งช้อนอีกค่ะอีกช้อนหนึ่งสองทัพพีพูนนี่อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากชอบเลยโอมามิโอมามินี่เลยคุกนี่พอเราคุกให้น้ำซอสมันเข้มข้นเข้ากันแล้วปุ๊บปลาหมึกใส่เลยปลาหมึกใส่เลยคุกไปเลยแม่หนูใช้มือได้ไหมคะใช้มือได้เลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องล้างอยู่แล้วอ๋ออันนี้คือ10ตัวค่ะ10ตัวเยอะไปก็เยอะไปก็เพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มนี่สีมันสวยโอ้โหค่ะ อันนี้เราเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งไว้เลยค่ะผึ่งไว้เลยเดี๋ยวเวลาทอดแล้วมันจะได้ไม่ติดกระทะแห้งๆต้องแห้งๆเลยนะถ้าไม่แห้งมันก็จะติดกระทะอีกใบดีกว่าไหมนี่ค่ะเสียบเวลาทอดมันจะได้สวยแบบนั้นเลยค่ะโอเคโอเคอีกหน่อยเอาหัวทิ่มไปหัวจะได้เน่าไปเลยค่ะวางฝั่งนู้นเลยอันนี้เลยค่ะเวลาทอดออกมาแล้วจะสวยจะได้สวยน่ากินมันจะกลางตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะวางเลยค่ะวางเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมมันจะน่ากินอันนี้เวลาทอดหมึกมันก็จะตรงแบบนี้ค่ะ